สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะมาชวนทำเมนูขนมไทยมงคลต้อนรับปีใหม่กันนะคะกับเมนูขนมทองพุดิปซอสด้วยกะทิอบควันเทียนค่ะตัวขนมก็จะมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังมักใช้ในงานมงคลต่างๆโดยวิธีทำก็จะดัดแปลงมาจากขนมเอแครของประเทศฝรั่งเศสใช้วิธีการทอดแทนวิธีการอบทำให้ใครที่ไม่มีเตาอบก็สามารถทำเมนูนี้ทานเองได้แบบง่ายๆค่ะแล้ววันนี้เราก็มีตัวอย่างการบรรจุแล้วก็การคำนวณต้นทุนในอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมทำซอสกะทิอบควันเทียนกันก่อนเลยนะคะโดยวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือกะทิอบควันเทียนตราอร่อยดีค่ะสำหรับสูตรนี้เขาก็จะอบควันเทียนมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะเราก็ตวงมาใช้ทั้งหมด125 มล. นะคะโดยตัวหัวกะทิก็จะมีความขาวข้นหอมมันแบบกะทิแท้ 100% ไม่ว่าจะมาทำเมนูไหนก็อร่อยแน่นอนค่ะสำหรับตัวกล่องเขาก็จะมีฝาเกลียวเปิดปิดแบบนี้นะคะเมื่อใช้ไม่หมดก็สามารถปิดฝาเก็บแช่ตู้เย็นได้นานถึง7 วันเลยค่ะก็ใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวทั้งหมด50 กรัมนะคะจากนี้ก็นำมาผสมกับหัวกะทิที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาด125 กรัมเกลือป่นเศษ1/4 ช้อนชาแล้วก็แป้งกวนไส้นะคะอีก15 กรัมค่ะก็คนให้ตัวแป้งกับน้ำตาลละลายในส่วนของตัวน้ำตาลเขาอาจจะละลายยากนิดนึงนะคะก็ใช้ช้อนบีบช่วยเอาค่ะค่ะแล้วถ้าเหลือเศษสักเล็กน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟตัวน้ำตาลเขาก็จะละลายเองนะคะได้แล้วก็นำไปตั้งไฟเลยค่ะเราจะกวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆจนน้ำซอสของเราเดือดค่ะนี่ค่ะพอได้ประมาณนี้ก็ปิดแก๊สนะคะเราจะใส่เนยลงไปค่ะใช้เป็นเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้นะคะจำนวน15 กรัมค่ะก็คนให้ตัวเนยละลายนะคะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะต่อมาเรามาทำตัวแป้งทองพุกันค่ะใช้เนยเค็มจำนวน55 กรัมตามด้วยน้ำสะอาด120 กรัมก็ตั้งไฟอ่อนนะคะคนให้เนยละลายค่ะเสร็จแล้วก็รอให้เดือดนะคะจากนี้ก็ใส่แป้งลงไปค่ะใช้แป้งเค้ก65 กรัมแล้วก็ตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะก็ล่อนใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะได้แล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะก็ใช้พายเกลี่ยให้แป้งกระจายตัวนะคะเพื่อให้ตัวแป้งของเรามีความเย็นตัวลงสักเล็กน้อยค่ะเอาแค่พออุ่นๆแค่นิ้วแตะได้ก็พอค่ะค่ะพอได้แล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน2 ฟองค่ะตีให้เข้ากันแล้วก็แบ่งทยอยเททีละครึ่งนะคะก็ใช้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตัวแป้งเขาก็จะเหลวแล้วก็มีความเนียนขึ้นนะคะและเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่ส่วนที่เหลือลงไปนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะลักษณะเนื้อแป้งที่ได้ก็จะมีความเหลวประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทอดกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็ใช้เป็นช้อนชาเล็กๆแบบนี้นะคะ2 คันค่ะก็ตักปาดไปมาให้ได้แป้งก้อนกลมลักษณะนี้นะคะแล้วก็หยอดลงกระทะได้เลยค่ะเราจะตั้งน้ำมันให้ร้อนเสร็จแล้วก็เบาเป็นไฟอ่อนสุดค่ะจากนี้ก็ทยอยหยอดขนมใส่ลงไปนะคะและเมื่อทอดไปสักพักตัวขนมของเราก็จะพองตัวขึ้นประมาณ2 เท่าค่ะแล้วก็จะเกิดโพรงด้านในนะคะก็ทอดต่อประมาณ 8-10 นาทีค่ะจนสีขนมของเราสวยได้ที่ค่ะค่ะเมื่อสีได้ประมาณนี้แล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นซอสกะทิอบควันเทียนนะคะเมื่อเย็นตัวแล้วเขาก็จะได้ลักษณะเหลวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาตัก
บรรจุใส่กระปุกซอสกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นกระปุกไซส์2ออนแบบมีฝาปิดแบบนี้ค่ะ1สูตรของเราก็จะตักได้ประมาณ 6-7 ถ้วยนะคะถ้าใครที่ต้องการทำในปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาบรรจุขนมลงกล่องกันเลยค่ะก็ใช้เป็นกล่อง TP19 นะคะก็ใส่ขนมลงไปประมาณ8ลูกค่ะโดยขนมของเรา1สูตรก็จะได้ทั้งหมด6กล่องนะคะใครที่ต้องการทำในปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรได้เช่นกันค่ะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยนะคะก็เสิร์ฟคู่กับซอสกะทิอบควันเทียนแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับตัวขนมของเราด้านในเขาก็จะเป็นโพรงแบบนี้นะคะเมื่อทอดเสร็จใหม่ๆเขาก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในค่ะแต่ถ้าเราพักไว้ 3-4 ชั่วโมงตัวเปลือกขนมของเราก็จะมีความนิ่มลงนะคะลักษณะก็จะเหมือนกับขนมเอแคร์เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบทานเนื้อกรอบๆนะคะก็สามารถนำกลับไปทอดใหม่ได้หรือว่าจะนำไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะขนมของเราก็จะกลับมากรอบเหมือนเดิมค่ะค่ะเราก็จิ้มกับซอสกะทิอบควันเทียนแบบนี้นะคะก็หอมแล้วก็เข้ากันมากๆเลยค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ